ความสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่ออัญชลีโสภาค่ะชื่อเล่นว่าแหววนะคะก็ตอนนี้แหววก็ยังเป็นนักศึกษานะคะปีนี้ปีที่สองนะคะแหววศึกษาหลักสูตรปัญญาตรีของสถาบันวิชารามนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ได้จัดตั้งขึ้นนะคะแหววก็เป็นนักศึกษาของปีที่สองนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นยังเรียนรู้อยู่นะคะแล้วก็จากที่เดี๋ยวเข้ามานะคะที่เดี๋ยวเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้ามาโดยง่ายนะคะเดี๋ยวรู้จักอาจารย์หมอเขียวผ่านสื่อ VCD นะคะเดี๋ยวไปฝึกหัดทำโยคะมานะคะตั้งแต่ปี52นะคะเดี๋ยวฝึกหัดอยู่เดือนนึงตอนนั้นสุขภาพยังดีเข้าใจว่าตัวเองสุขภาพดีนะคะแล้วก็ชิ้นไปนะคะชิ้นไปแล้วพอมาปี62ค่ะปี62ตัวเองป่วยหนักเป็นอัมพฤกษ์เป็นแขนขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็จะเป็นคนนึงอะค่ะที่ว่าเป็นโรคเยอะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะคะโรคแรกที่เหลือเป็นตอนอายุ18ปีนะคะด้วยค่านิยมของสังคมนะเป็นคนที่เป็นบ้านนอกพ่อแม่ก็ปลูกฝังเรื่องกินผักกินอะไรมานะคะไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราอะไรมากมายแต่ค่านิยมการเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีไปเข้าเมืองไปทำงานโรงงานนะคะเนื้อนมไข่ค่ะก็กินอย่างนั้นนะคะไม่ปลอดผักเลยอะค่ะโคโลบ้างหมูทอดลาบอย่างนั้นผัดกะเพรานี้นะคะไม่ปลอดผักเลยแต่วันนะคะส่งผลให้ตัวเองเป็นโรคดิสเดืองนะคะดิสเดืองทวารเพราะว่ามันมีความร้อนเยอะนะมันกินแต่เนื้อพอมาปีโรคที่2ก็คือโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ก็จะเริ่มตอนอายุ22ปีภูมิแพ้กับเพราะอาหารกรดไหลย้อนมันมาเป็นพวงนะคะแต่ก็รักษาไปเรื่อยๆตามที่เราพอรักษาได้ตามหมอแผนปัจจุบันเนาะแล้วก็มาปี62นะคะมันเดี๋ยวล้มเหลวในชีวิตนะคะปี50ทำธุรกิจแล้วก็เกิดการขาดทุนนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีภาวะเครียดก็เลยส่งผลให้มันสะสมมาเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวพอมาปี62นะคะมันรุนแรงมากถึงขนาดแขนขาอ่อนแรงนะคะแล้วก่อนที่หน้าเดี๋ยวจะเป็นอ่ะมันมีสัญญาณบอกว่าเขาร่างกายเขาบอกนะคะบอกว่าเขาไม่อยากทานเนื้อสัตว์เขาอยากให้เดี๋ยวไปทานเจแล้วก็ตั้งจิตไว้ว่าจะทำ5วันปรากฏว่าเดี๋ยวทำได้แค่2วันค่ะแล้วก็กลับไปกินเหมือนเดิมนะคะมันก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสกระเสาะกระแสมานะคะแล้วทีนี้มันก็รุนแรงถึงขั้นมันเลยบอกว่าแขนขาอ่อนแรงโดนฟันนะคะต้องใช้2มือนะคะคือพอมือขวาเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายนะคะอยู่2อาทิตย์นะคะรักษาทางหมอแผนปัจจุบันเขาพอเดี๋ยวจับอาการได้เดี๋ยวก็เลยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนั้นคุณหมอเขายังไม่รู้สาเหตุนะคะแล้วพอเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเป็นเพราะเครียดจับอาการตัวเองได้นะคะว่าตัวเองเครียดเลยบอกคุณหมอก็ไปจ่ายยาให้อะค่ะบอกว่าคุณต้องกินยาระงับประสาท6เดือนเขาบอกนี้อะค่ะพอเดี๋ยวยาระงับประสาทมากินแล้วทีนี้มันบล็อกอะค่ะบล็อกสมองนะคะเขาไม่ให้เราคิดอะไรเลยเขาจะให้เรานอนพักอะค่ะเดี๋ยวก็ว่ามันไม่ใช่เมื่อเมื่อถึงซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวว่าลึกถึงอาจารย์นะคะตอนที่ปี52ที่เดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวทำอยู่1 เดือนสิ่งที่เดี๋ยวจำได้คือเส้นปอดเส้นหัวใจเส้นหัวใจ3เส้นที่แขนค่ะนะคะมีแค่นั้นนะคะที่จำได้ที่ฟื้นความทรงจำได้แล้วก็ว่าลึกถึงอาจารย์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าไอ้แผ่นซีดีก็เสียไปแล้วอ่ะก็พอดีโชคดีค่ะที่ว่ามีคนมาแนะนำเขาบอกว่าคุณครูจะไปรดน้ำมนต์เขาบอกนี้นะคะเดี๋ยวก็ทำตามท่านนะคะเดี๋ยวก็ไปรดน้ำมนต์ค่ะเดี๋ยวไปรดน้ำมนต์กลับมาถึงบ้านที่บ้านมีวัวค่ะก็ปล่อยวัวไปเลี้ยงเดี๋ยวก็เดินตามวัวค่ะ3ชั่วโมงไม่เหนื่อยค่ะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะเดี๋ยวก็เลยว่าอ๋อแสดงว่ามันเป็นที่จิตแล้วทีนี้เดี๋ยวก็ปลุกตื่นภาระหน้าที่ของเรายังเหลือเยอะอยู่แล้วหนี้สินที่เราเป็นตอนนั้นยังมีอยู่แล้วถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งแล้วใครจะมาช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่ก็แก่แล้วสามีก็ดื่มเป็นคนที่ดื่มหนักนะคะดื่มเหล้านะคะ
เดี๋ยวเป็นคนหลักของครอบครัวนะคะปลุกตัวเองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ไปหาหมอไปควบคู่กับการไปหาหมอตอนนี้ไปคลินิกแล้วค่ะไม่ไปแล้วโรงพยาบาลจากบ้านเดี๋ยวตัวเมือง70 กิโลค่ะแล้วก็ไปฉีดยาอยู่5 เข็มอาทิตย์นะคะแล้วมันก็ป่าแววจะเข้ามาได้ค่ะปีพ.ศ. 2564อาจารย์เปิดค่ายออนไลน์เพราะว่าช่วงนั้นเป็นโควิดนะคะแววถึงได้มาทำศึกษาเต็มที่นะคะทาง YouTube ทางFacebook ทางสื่อนะคะแววก็ฟังอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ตอนปี64เดือนกรกฎานะคะมันมีสัญญาณเดิมมาว่าเขาไม่อยากทานเนื้อสัตว์แล้วแล้วทีนี้เราก็เลยต้องตั้งจิตตัวเองนะคะเพราะว่าคิดถึงตอนที่ปี62อะค่ะว่าเราป่วยหนักเพราะว่ามันมีอาการนี้เกิดมาแต่เราทำไม่ได้เราก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเกิดจะให้เราเลิกจริงๆน่ะเราขอไข่ไว้ก่อนนะเราก็ทานไข่อยู่ประมาณ10 วันแล้วมันก็เหม็นคาวก็ทานไม่ได้มันก็เป็นเหตุให้เราต้องมาเสาะหาวิธีการที่จะทำยังไงแล้วอาหารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปัจจุบันนี้แบบก็แข็งแรงดีนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของแหววนะคะที่แหววตั้งใจนะคะเมื่อวานที่เข้ากลุ่มเนาะก็เห็นพี่น้องคุยเรื่องน้ำปัสสาวะนะคะแหววก็เลยจะมาแชร์เรื่องของน้ำปัสสาวะที่แหววใช้มานะคะคือเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วอะค่ะช่วงเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมอะแววไปนาทีแรกลูกชายป่วยนะคะลูกชายป่วยแต่เขาก็ไม่ตรวจแล้วมันก็เป็นอาการคล้ายๆเป็นหวัดแล้วก็สามีก็ป่วยแต่เขาเป็นแค่วัน2 วันเขาก็ดีขึ้นก็ไม่ได้ตรวจกันนะคะแววก็เริ่มมีอาการนิดๆนะคะแล้วแววก็ไปนาเป็นช่วงเกี่ยวข้าวพอกลับไปถึงบ้านก็เห็นแม่นอนขดอยู่อะค่ะแววก็เลยว่าปกติแม่ของแววไม่ได้นอนอย่างนี้จะเป็นคนแข็งแรงแม่ช่วยเหลือตัวเองได้แววก็ว่าแม่ต้องป่วยแล้วแหละแล้วตัวเองก็ไข้ขึ้นสูงมากแววก็เข้าห้องน้ำค่ะแววไปเข้าห้องน้ำแววก็ฉี่มานะคะฉี่มาแววก็ฟังพี่จิตอาสาเนาะหลายๆท่านที่ท่านเคยแชร์เรื่องน้ำปัสสาวะมาแววก็ใช้น้ำฉี่เลยค่ะตั้งแต่หัวเลยเอาชะโลมตัวป่วยมันเหมือนกับอะไรอย่างนี้เลยค่ะแล้วแบบก็นึกขึ้นได้อ้ออาจารย์บอกว่าลมหายใจร้อนเย็นนะคะแบบก็ได้ใช้ตัวนั้นนะคะพอฝึกลมหายใจร้อนเย็นมันดีขึ้นมานิดนึงนะคะก็ใช้ผ้าขม้านะคะกลัวซาที่หลังคือเอาผ้าขม้ามาที่หลังนะคะอันเป็นกันซาหลังนั่นนะคะได้ไปแม่อันจบจริงก็น้ำปัสสาวะนะคะก็ได้ใช้น้ำปัสสาวะครั้งแรกแหววไม่กล้านะคะแหววรังเกียจเขาค่ะแล้วแหววก็ใช้ครั้งแรกน่ะคือแหววใช้แหววเป็นผื่นคันเอามาทามันไม่หายค่ะมันไม่หายแล้วก็ที่ทำไมครับว่ามันมีอื่นขวบดีตัวไม่ได้แบบเธอยังเกียจเขาผลนะคะเปิดจะรู้นะคะเหนื่อยฟ้าไปแล้วเราไปขยะแล้วดูนะคะเราก็ใช้ตัวนั้นนะคะตอนปี64อะค่ะที่เริ่มศึกษานะคะแบบก็เริ่มเก็บพอแววเปลี่ยนอาหารปุ๊บแววก็เริ่มเก็บปัสสาวะ3 เดือนมันจะมีไอระเหยเกาะไว้แล้วทีนี้เจอช่วงปี64หน้าหนาวแววไม่ได้ใช้โลชั่นไม่ได้อะไรนะคะแล้วทีนี้มันรู้สึกหน้าตึงๆนะคะหน้าตึงๆหน้าแห้งแววก็เลยลองเอาน้ำฝาถังนะคะมาชโลมหน้าตัวเองมาแตะหน้าตัวเองปรากฏเหมือนโลชั่นมันโลชั่นเซรั่มดีๆนี้คือเข้าหูทับตัวนั้นนะคะก็ทำให้เราไปสั่งไม่มัน
เสร็จเท่านี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะรู้สึกว่าเวลามันน้อยเนาะน่าจะมีเวลามากกว่านี้ฟังแต่ละท่านนี่มีประสบการณ์ดีๆมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราคงได้ต่อกันในช่วงเข้ากลุ่มนะวันนี้จะมีการเข้ากลุ่มเนาะเอาเป็นว่าช่วงนั้นละกันเพราะว่ารู้สึกว่าในค่ายนี้มีแต่ประโยชน์นะกิจกรรมมันก็มีแค่5วันนี่แหละเราก็มาแบ่งกันประมาณนี้ค่ะต้นหลิวฟังเป็นไงคะค่ะก็เวลาน้อยนะคะพี่น้องท่านใดสนใจก็ถามพี่น้องผู้ได้แบบประสบการณ์หลังไมค์ได้นะคะว่าสนใจประเด็นไหนเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็พี่น้องก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกท่านเลยนะคะค่ะแต่วันนี้ที่ฟังมานะก็เห็นชีวิตของแต่ละท่านนะก็เห็นเราก็มีเป็นแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละเราก็โลภขนขวายฟังจากพี่วันเพ็ญก่อนนะก็ขนขวายคิดว่าการไปทำงานนั้นจะมั่นคงแล้วเนาะก็ยังไม่มั่นคงอยู่เมืองไทยก็ไม่มั่นคงไปเมืองนอกก็ไม่มั่นคงสุดท้ายกลับมาเจ็บป่วยกลับมาพี่วันเพ็ญบอก0บาทมั่นคงที่สุดแต่0บาทก็ต้องทำให้เป็นนะทำไม่เป็นก็ไม่ถูกอีกนี่สุดท้ายทุกคนก็มา0บาท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 งั้นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกคือจิตอาสาจิตอาสานะคะทำงานฟรี0บาทรับเงินไม่รับเงินเนาะไม่รับเงินค่ะงั้นก็ทิศทางที่ถูกก็คือเรามาพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์แล้วก็มาฝึกเป็นเสียสละเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มาแบ่งปันเนาะหลังจากที่เราพึ่งตนด้วยยาเก้าเม็ดแล้วก็มาฝึกเสียสละแล้วก็แบ่งปันเนี่ยอันเนี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแบ่งปันวันนี้ต้องสึกขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้โอกาสพี่น้องเราได้มาบำเพ็ญค่ะเดี๋ยวเราพบกิจกรรมได้ใหม่ในครั้งถัดไปนะคะค่ะสาธุค่ะช่วงต่อไปเป็นอะไรคะน้องต้นเหลวคะค่ะอนุโมทนาทุกท่านด้วยช่วงต่อไปนะคะก็เราจะพักกันสัก